Hi, Danny Say here. Let's study English together. มาฝึกอ่าน phonemic transcription กันนะครับหลีกเลี่ยงการใช้ภาษาไทยการออกเสียงแบบนี้เราเรียกว่า phonics คือการอ่านโดยใช้ phonetic symbol นะครับตัวที่เห็นนี้เราเรียกว่าแอะแอะพะเป็น apple นะครับอย่าใช้ภาษาไทยจะไม่ตรงนะครับถ้าภาษาไทยมันจะกลายเป็นแอปเปิลเพราะว่าไอ้ตัวลอลิงเนี่ยมันก็คือแม่กลกลายเป็นแอปเปิลแต่ถ้างี้เอาแอปเปิลแอปเปิลนี่เสียงแออันนี้เพอไม่ใช่ตัวพีนะครับนี่คือเพอนี่คือนี่คือ A P P L E แต่เสียงของคำนี้คือตัวนี้apple โอเคอันนี้ก็คือ b n n นะครับนะไม่ใช่ banana b n n โอเคลุยนะครับอ่านตามนะครับอ่านตามอาจารย์นิสัยนะนักเรียน cherry lemon orange อ่านได้ไหมครับเนี่ยเสียงออกนะครับหน้าที่ของนักเรียนคือรู้จักสัญลักษณ์ของมันนะครับนี่คือเสียงอ้อนี่คือรเอนอันนี้คือเจก็เป็นออริจนักเรียนไทยส่วนใหญ่อ่านเป็นออเรนจ์ออเรนจ์กันหมดเลยเพราะว่าใช้ภาษาไทยในการเขียนกำกับก็กลายเป็นออเรนจ์ถ้าเราอ่านตัวนี้เป็นอันนี้มันเจก็กลายเป็นออริจออริจโอเคไม่ยากนะครับอันนี้อ่านได้ไหมครับอะโอ้ก็เป็นบัฟฟาโลบัฟฟาโลโอเค next one เบเนี่ยมาอีกแล้วถ้าเราเจอเดี๋ยวก็เจออีกอันนี้อู้ก็เป็นบอลลูนเครื่องหมายสเตรสนะครับแสดงว่าคำนี้สเตรสอยู่ที่พยางค์ที่สองนะครับเนี่ยบอลลูนนะไม่ใช่บอลลูนอันนี้ก็อันนี้อีกก็เป็นบาสเกตเห็นไหมไม่ยากเท่าไหร่นะอันนี้ก็อีกก็เป็นบิสกิตนักเรียนต้องรู้จักตัวเหล่านี้นะสัญลักษณ์ของมันเนี่ยแล้วเราก็จะอ่านได้ทุกคำในโลกอันนี้อ่ะมาอีกแล้วก็เป็นบัตเตอร์เห็นไหมครับเนี่ยบัตเตอร์นี่ก็อีเธอก็เป็นพิซซ่าเห็นไหมครับนี่ก็โอก็เป็นวอเตอร์อ่านได้ทุกคำเลยนะครับถ้าเรารู้จักสัญลักษณ์นะครับ A ก็เป็น baker เห็นไหมนี่ง่ายไหมนี่อันนี้ I อันนี้ก็เป็น driver bus driver เห็นไหมครับเนี่ยคล้ายๆตัว V หัวกลับเนี่ยมาออกเสียง A ก็กลายเป็น bus อันนี้ I ก็เป็น driver นี่มาอีกแล้วตัวนี้เจอบ่อยมากตัวชวาเนี่ยเสียง bus driver ได้ไหมครับ air นี่คือ air นี่คือ r ก็กลายเป็น error อันนี้ a มันคำนี้ก็เลยอ่านได้ว่า aeroplane เห็นไหมครับถ้าเราไปอ่านตามตัวเนี่ยมันจะกลายเป็น aeroplane นี่ผิดโอเคอันนี้ก็ i e ก็เป็น bicycle เนี่ย iBicycle เห็นไหมครับไม่ยากนะครับต่อไปอันนี้แอะมาอีกแล้วครับเนี่ยแอะอันนี้อีรู้สึกว่าจะเริ่มคุ้นแล้วนะครับเนี่ยเริ่มคุ้นแล้วมีไม่กี่ตัวเองฮะทั้งหมดเนี่ยมี44ตัวทั้งพยัญชนะและสระเราเรียกว่าโฟนิมเนี่ยโฟนิมก็คือตัว phonetic symbol เองหรือตัว IPA มีหลายชื่อนะครับอันนี้แอะก็กลายเป็นแบดอีก็เป็นมินก็เป็นเทิร์นเพราะฉะนั้นคำนี้อ่านว่าแบดมินตันเห็นไหมครับเนี่ยแล้วนักเรียนจะออกเสียงถูกไม่ใช่แบดมินตันเนี่ยแต่อ่านว่าแบดมินตันอ่านตามฟอนิมิก